ตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างภรรยาของเขาแต่น่าเสียดายที่ภาระผูกพันของราชวงศ์เรียกเจ้าชายวิลเลียมกลับมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่วันที่18เมษายนนี้รัชทายาทจะกลับมาที่เวทีกลางอีกครั้งพร้อมการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการ2ครั้งงานสายนับตั้งแต่การประกาศเรื่องโรคมะเร็งของเคธมิดเดิลตันภรรยาของเขาเจ้าชายวิลเลียมได้ตัดสินใจถอนตัวจากชีวิตสาธารณะโดยเลือกที่จะอยู่ข้างเตียงภรรยาของเขาและดูแลลูกๆของเขาจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะต้องจบลงในไม่ช้าเนื่องจากความรับผิดชอบของราชวงศ์ไม่สามารถละเลยได้เป็นเวลานานวันอังคารที่วันที่16เมษายนนี้พระราชวังเคนซิงตันเผยแพร่แถลงข่าวประกาศการนัดหมายสาธารณะของเจ้าชายวิลเลียมที่กำลังจะมีขึ้นถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศการวินิจฉัยของภรรยาของเขาตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยพระราชวังเจ้าชายแห่งเวลจะเสด็จเยือนเซอร์เรย์และลอนดอนตะวันตกในวันพฤหัสบดีที่วันที่18เมษายนเพื่อเน้นย้ำงานขององค์กรต่างๆในภูมิภาคดังนั้นภารกิจแรกของบิดาคือการไปยังสถานที่ที่มีอาหารส่วนเกินซึ่งเป็นสมาคมการกุศลที่มีหน้าที่แจกจ่ายอาหารส่วนเกินที่นั่นเขาจะค้นพบกระบวนการจัดส่งคัดแยกและบรรจุหีบห่ออาหารที่มีไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับโครงสร้างชุมชนขนาดเล็กจากนั้นเจ้าชายวิลเลียมจะเสด็จไปยังศูนย์เยาวชนที่ตั้งอยู่ในลอนดอนตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดส่งอาหารมื้อเย็นส่วนเกินซึ่งเขาจะได้พบกับวัยรุ่นที่อยู่ณที่นั้นและพูดคุยกับพวกเขาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการต่อสู้จากพ่อสู่ลูกท่ามกลางวินเซอร์เช่นเดียวกับพระราชบิดาของเขาพระเจ้าชาร์ลที่3การปกป้องสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของเจ้าชายแห่งเวลในปี2020เขาได้สร้างรางวัล Earth Shot Global Environmental Prizeโดยมีเป้าหมายที่จะค้นพบให้รางวัลและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ปฏิวัติวงการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการปกป้องโลกในปี2021เมืองมิลานได้รับรางวัลนี้ในประเภทการสร้างโลกที่ปราศจากขยะจากศูนย์กลางอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งรวบรวมอาหารส่วนเกินและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการเคธมิดเดิลตันในส่วนของเขายังคงรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันต่อไปในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการประกาศวันที่เดินทางกลับอย่างเป็นทางการของเขาและไม่มีการกรองข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของเขา